าริสาฮิกาชิโนะนักแบดชาวญี่ปุ่นประกาศข่าวดีแต่งงานกับแฟนหนุ่มหลังคบมา5ปีกีฬาวันที่28สิงหาคม2567 13:23 น.อาริสาฮิกาชิโนะนักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกคู่ผสมประกาศข่าวดีว่าเธอได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มซึ่งเป็นอดีตนักแบดมินตันที่ปัจจุบันรับหน้าที่โค้ชอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันก่อนหน้านี้อาริสาฮิกาชิโนะและยูตะวาตานาเบะปิดฉากการเล่นคู่ผสมคู่กันหลังจากลงแข่งขันด้วยกันมา13ปีหลังจากที่จบการแข่งขันในรายการ Japan Open เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนักแบดมินตันวัย28ปีได้ประกาศข่าวดีว่าเธอตัดสินใจแต่งงานกับอดีตนักแบดมินตันที่ปัจจุบันทำหน้าที่โค้ชภายใต้สังกัดเดียวกันกับเธอหลังจากคบหากันมานานกว่า5ปีแล้วถึงทุกคนที่สนับสนุนฉันเสมอมาฉันมีข่าวอยากแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะในวันนี้ฉันได้แต่งงานกับยูอิการาชิอดีตนักแบดมินตันและโค้ชคนปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันกับฉันซึ่งเราคบหาดูใจกันมา5ปีแล้วค่ะเราทั้งสองคนได้มั่นหมายกันก่อนที่โอลิมปิกจะเริ่มซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันเราก็ได้ตัดสินใจแต่งงานหลังจากที่โอลิมปิกจบลงค่ะเขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สามารถเป็นที่เคารพนับถือได้ในตอนที่เขายังเป็นผู้เล่นฉันก็ได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการเล่นแบดมินตันของเขาที่มีความตรงไปตรงมาและอดทนและแม้ว่าฉันจะอยู่ในสภาพจิตตกะเขาก็ให้กำลังใจฉันอย่างมากและทำให้ฉันยิ้มได้เสมอคงไม่มีฉันอยู่ในทุกวันนี้หากปราศจากการสนับสนุนของเขาค่ะก่อนการแข่งขันโอลิมปิกจะเริ่มเขาให้ความสำคัญและช่วยเหลือฉันอย่างมากฉันเริ่มคิดว่าฉันอยากจะอยู่กับเขาตั้งแต่วันนี้และต่อไปด้วยฉันอยากจะสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าอกเข้าใจกันแม้ว่าฉันจะยังไม่เข้าใจเรื่องการสร้างครอบครัวแต่ฉันก็จะมีความสุขถ้ามีคุณและได้ดูแลกันอย่างอบอุ่นนอกจากนี้ฉันยังต้องการมุ่งสู่ตำแหน่งสูงสุดของโลกในการแข่งขันประเภทหญิงคู่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความฝันของฉันฉันอยากทำความฝันนั้นให้เป็นจริงจึงเปลี่ยนมาลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ฉันสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ด้วยการสนับสนุนจากผู้คนมากมายและฉันก็ระลึกถึงมันอยู่เสมอฉันตื่นเต้นมากๆกับความท้าทายครั้งใหม่นี้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนอาริสาฮิกาชิโนะคนใหม่ฉันจะเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะอาริสาฮิการาชิแทนฮิกาชิโนะค่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าทุกคนจะยังคงเรียกฉันว่าฮิกาชิโนะแต่ยังไงฉันก็เสียใจนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจจากการแถลงครั้งนี้แต่ก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกคนค่ะ พ.ป.ช.ร.วุ่งไม่เลิกจ่อถูกเคลียร์ทิ้งยกแผงดันนฤมลอัคราเป็นสองรัฐมนตรีคุมเกษตรรอปช.ป.เสด็จน้ำการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 16:25 น.พ.ป.ช.ร.วุ่งไม่เลิกต่อถูกเคลียร์ทิ้งยกแผงดันนฤมลอัคราเป็นสองรัฐมนตรีคุมเกษตรรอปช.ป.เสด็จน้ำจัดการปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคให้จบก่อนเมื่อวันที่27สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในขณะนี้ว่ามีรายงานว่าจากปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคกับร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาพ.ป.ช.ร.จนทำให้แตกเป็นสองกลุ่มและเกิดความวุ่นวายตามมาต่อเนื่องล่าสุดแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมองว่าหากนำกลุ่มส.ส.พ.ป.ช.ร.ของร.อ.ธรรมนัสมาแค่กลุ่มเดียวอาจจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในอนาคต
จึงอาจมีทางออกโดยตัดโควต้าของพรรคพปชรที่พลเอกประวิตรระบุทั้ง4คนประกอบด้วย1พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3นายสันติพร้อมพัฒน์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข4นายอรรถกรสิริรัตยากรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคนที่จะเข้ามาแทนกลุ่มของรอ.ธรรมนัสคือนางนฤมลพินโยสิงห์วัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโควต้าคนนอกส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้เป็นโควต้าของนายอัครา พรหมเผ่าในนามพรรคเพื่อไทยแทนส่วน2ตำแหน่งที่เหลือรอให้พรรคประชาธิปัตย์จัดการปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคให้จบก่อนฮึดสู้แกนนำพปช.ร.สายบิ๊กป้อมตบเท้าแสดงพลังหนุนทำงานเพื่อประชาชนชวนย้ำไม่หนุนปชป.ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยลั่นกลับลำเท่ากับทรยศประชาชนภูมิธรรมย้ำอำนาจนายกรัฐมนตรีชี้ขาดให้พรรคไหนร่วมรัฐบาลเผยมีหลายเงื่อนไขเดอะมอลล์กรุ๊ปผนึกพันธมิตรจัดแห่ฉลองชัยฮีโร่โอลิมปิกพร้อมมอบอัดฉีดแบบจุกๆกีฬาวันที่27สิงหาคม2567 20:46 น.เมื่อวันที่27สิงหาคม67สุภลักษณ์อัมพุทรองประธานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปโดยเดอะมอลไลฟ์สโตร์เอ็มดิสทริกสยามพารากอนรีเทลบางกอกมอจัดพิธีฉลองชัยให้ประชาชนแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมศึกโอลิมปิกเกม2024ในรูปแบบขบวนแห่จากหน้าอาคาร UOB พลาซ่าถึงศูนย์การค้าเอโมสเฟียร์โดยมีและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมและมีนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีงานนี้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและยินดีตั้งแต่พาเหรดเคลื่อนขบวนโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐร่วมอาทินายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด็อกเตอร์ก้องสารกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นต้นโดยก่อนเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการคณะผู้จัดงานได้นำนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้ง6คนได้แก่เทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักยกน้ำหนักเวฟวีระพลวิชุมานักยกน้ำหนักออยสุรจนาคำเบ้านักยกน้ำหนักบีจันแจ่มนักมวยสากลหญิงนั่งรถเปิดประทุนนำคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาซึ่งอยู่บนรถฮอปบัสให้ประชาชนร่วมแสดงความยินดีอย่างทั่วถึงขณะที่ก่อนขบวนนักกีฬาได้มีคณะผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนพร้อมคณะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นำโดยแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023แอนชิลีสกอตเคมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021โอปอลสุชาตาช่วงสีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024พร้อมรองชนะเลิศอันดับ1สุริสาซูซานนาเรโนรวมถึงนางสาวไทยปี2567ดินสอสีพนิดาเขื่อนจินดาร่วมนำขบวนคณะนักกีฬาในพิธีครั้งนี้นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทรองประธานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปได้มอบเงินรางวัลในนามกลุ่มบริษัทให้กับนักกีฬาไทย6คนโดยได้มอบเงินรางวัล1ล้านบาทให้กับ
เทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจที่คว้าเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและมอบเงินรางวัล 500,000 บาท3รางวัลให้กับนักกีฬาที่คว้าเหรียญเงินทั้งวิวกุลวุฒิวิทิตสารเหรียญเงินชายเดี่ยวฟางธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายและเวฟวีรพลวิชุมายกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชายส่วนนักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท2รายคือออยสุรจนาคำเบ้าจากยกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงและวีจันแจ่มสุวรรณเพ็งมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงนอกจากนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลสมาคมละ 50,000 บาทรวมถึงบัตรของขวัญแบบเซอร์ไพรส์พิเศษให้นักกีฬาโอลิมปิกที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลและมาร่วมงานพร้อมกันนี้ยังมีภาคีภาคเอกชนที่ร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้ง6คนพร้อมร่วมสนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารได้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชียมอบตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศให้นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกบินฟรี10ปีเหรียญเงินบินฟรี5ปีและเหรียญทองแดงบินฟรี2ปีบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนมอบรางวัลห้องพักในเครือดุสิตธานีบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนร่วมมอบน้ำดื่มมองฟลอกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองสนับสนุนน้ำตาลลิน1ปีซัมซุงและสปอร์ตมอร่วมมอบทีวี OLED มาโอจิมอบรองเท้ากีฬาเป็นต้นนอกจากนี้ภาคีภาคเอกชนหลายหน่วยงานต่างผนึกกำลังร่วมกันจัดงานเลี้ยงอย่างเต็มที่ได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคาร UOB ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์วีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย AIS ไทยเบเวอร์เรจไทยประกันชีวิตธนชาตประกันภัย ICC อินเตอร์เนชั่นแนลMarriott มาคี Queen's Park L'Oreal โอสถสภาเป็นต้นรวมถึง MGC Asia ที่ร่วมสนับสนุนรถให้นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลในขบวน